เมื่อวันที่14กรกฎาคมที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จังหวัดเชียงรายนายแพทย์ปิยะสกลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะแพทย์เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่และโค้ชรวม13คนพบว่าทุกคนมีสภาพร่างกายที่ฟื้นตัวดีขึ้นตามลำดับปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ดีขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้ยาปฏิชีวนะครบ7วันตามแผนการรักษาส่วนด้านจิตใจทุกคนมีสภาพจิตใจที่ดีผลการตรวจไม่พบเชื้อโรคติดต่อที่เป็นอันตรายทุกคนมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นคนละประมาณ2กิโลกรัมคาดจะสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ในวันพฤหัสบดีที่19กรกฎาคมทั้งนี้ทางแพทย์ยังไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนหรือผู้ไม่เกี่ยวข้องไปเยี่ยมทีมหมูป่าแต่ทางโรงพยาบาลได้มอบคลิปของเด็กๆทีมหมูป่าทั้ง13คนที่นั่งอยู่บนเตียงคนไข้ให้กับสื่อมวลชนนำไปเผยแพร่โดยทุกคนยกมือสวัสดีพูดแนะนำตัวเองพร้อมกล่าวขอบคุณคนไทยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายที่ได้เข้าไปช่วยเหลือออกมาจากถ้ำหลวงคลิปมีความยาวราวๆ 3.33 นาทีครับสวัสดีครับชื่อเอกพลครับจันทวงศ์ชื่อเล่นชื่อเอกครับผมตอนนี้เริ่มปกติแล้วครับแข็งแรงดีตามปกติครับผมทานข้าวทานได้ปกติครับผมที่เมนูที่อยากกินมากก็คือเป็นข้าวผัดหมูกรอบครับก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกระทรวงที่คอยช่วยเหลือตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็พี่ๆหน่วยซิลทุกคนนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับและพี่ๆหมอทุกคนด้วยครับขณะเดียวกันที่บริเวณหน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจิตอาสาจำนวนมากทั้งชาวไทยและต่างประเทศกว่า 3,000 คนได้เดินทางมาตั้งแต่เช้าตู่เพื่อร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ในพื้นที่5จุดรอบๆพื้นที่เขตถ้ำหลวงนอกจากนี้ยังจะมีพิธีทำบุญครั้งใหญ่ที่ถ้ำหลวงในวันจันทร์ที่16กรกฎาคมขอบคุณมากครับร่วมมือร่วมจิตร่วมแรงร่วมใจกันนะครับไหนไหนแม่ผู้ชายนะครับผมสองคนเลยครับขณะที่อาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติชาวจังหวัดเชียงรายได้นำศิลปินชาวเชียงรายกว่า300ชีวิตจัดกิจกรรมเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติให้กับวีรบุรุษถ้ำหลวงจ่าแซมหรือนาวาตรีสมานกุนันอดีตหน่วยซีลกองทัพเรือที่เสียชีวิตขณะเข้าร่วมภารกิจช่วยเหลือ13หมูป่าพร้อมจะสร้างอนุสาวรีย์จ่าแซมไว้ในพื้นที่วนอุทยานถ้ำหลวงต่อมาเวลา 16:00 น.พลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพนาวาตรีสมานกุนันหรือจ่าแซมที่วัดบ้านหนองคูตำบลเมืองหงอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดบรรยากาศในงานพิธีเต็มไปด้วยความอาลัยมีคนในครอบครัวญาติพี่น้องข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชนจากทั่วสารทิศมาร่วมงานคับคั่งฝากติดตามช่อง YouTube Daily News Live-TH ค่ะกด Subscribe กันเยอะๆนะคะ Hey!